สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมวยนิตาชาวพยัคฆ์โอ้โหนี่เต็มยศเลยครับฝนตกมาที่บ้านครับไม่ตกค่ะอาจารย์แต่แบบเริ่มแรงแล้วนะฮะใช่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาซาซาบ้างแล้วนะคือหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาหลายคนกังวลมากทั้งฝนฟ้าทั้งรถติดแล้วรวมไปถึงน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยก็คิดกันทุกวันกันแบบนี้ช่วงนี้อาจารย์ณัฐาก็มีภารกิจในการชื่นชมจองกฐินนะแต่เราก็ไม่ได้มีแค่คณะกรรมการบางส่วนบางชื่อนะครับเราเองก็ทำโครงการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนทราบว่าไม่ได้ชื่อทุกคนแล้วฮะเพียงแต่เป็นอะไรวะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นตัวแทนของแฟนรายการเขาก็เป็นตัวแทนสถานีแล้วคณะนายทหารที่เป็นลูกศิษย์วันนี้ก็ไปกองทัพบกมาไปพบกับศิษยานุศิษย์ไปแสดงความยินดีนะฮะกับรองเลขาแล้วก็ท่านเลขานะฮะกองทัพบกนะที่ได้นะรับใช้ชาติดูแลทุกท่านที่ไปเนี่ยฮะวันนี้นายทหารแต่ละคนนี่ก็เป็นขุนพลกำลังใหญ่เลยฮะในครอบครัวจิตที่จะสร้างความดีนะฮะรวมถึงต่อเติมเต็มนะครับให้กับสังคมไทยอันนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันได้เราจะเห็นในฮะเดี๋ยวนี้นะฮะหลากหลายอาชีพหลายท่านด้วยที่ในส่วนของพิธีที่มีโอกาสได้มากันแล้วก็หลายต่อหลายงานที่ได้มีโอกาสได้เจอทั้งข้าราชการทั้งตำรวจนะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนศิลปินนักแสดงต่างๆเนี่ยทุกคนก็คือศิษย์มีครูทั้งนั้นมารวมคนกันนะฮะลาบยศสรรเสริญเจริญพรชัยแต่สุดท้ายนะฮะก็จะอยู่เนื้อนาบุญการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นคือต่อยอดพระพุทธศาสนานั่นเองผมว่าทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการอาชีพตำรวจทหารหรือแม้แต่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกคนมีหัวใจครูบูชาพระนั่นเองสุดท้ายที่เราจะดำไปได้ก็คือคุณงามความดีฉะนั้นเราเตรียมพร้อมนะฮะอีกไม่กี่วันและยินดีด้วยนะในโครงการนะฮะไหว้ครูวันที่23ตุลาคมการไหว้ครูนะครูพระพิราบเนี่ยในช่วงนี้ก็ปิดลงทะเบียนกันแล้วนะครับคือครบจำนวนแล้วเราก็ต้องใช้คำว่าล้นด้วยนะเท่าที่เราที่จะพอเปิดบ้านต้อนรับทุกคนได้นะคะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนนะใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเจอกัน23ตุลาคมนะคะที่ Miracle Channel กันตนาบางใหญ่นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนก็ได้มีโอกาสได้รับของขวัญจากครูหลายต่อหลายคนจะไม่เหมือนกันสิ่งที่รับไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาลุ้นกันด้วยจะมาจับฉลากกันจะมาแรนดอมกันผู้โชคดีทั้งหมด19ท่านที่จะได้รับนะคะเสียงบรมครูพระพิราบหรือว่าเสียงจิ๋วนี่เองที่ครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเสียงครูนี่แหละนะน้อมนำทุกคนน้อมนำบุญในการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันมาแล้วแล้วก็สำเร็จนะฮะอาชีพต่างๆสำเร็จด้วยบารมีครูบาอาจารย์คือเป็นแรงตั้งใจแรงศรัทธาแล้วก็กำลังใจส่วนหนึ่งเลยนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็บอกว่าจะมีที่มาที่ไปนะเรามาดูกันเลยแม่น้ำมวยนะฮะมีที่ไหนบ้างนะครับเรามาเห็นภาพกันเลยว่ารอบปีนี้นะฮะประเพณีของพวกเราครอบครัวมิราเคิลชาแนลจะได้น้อมนำในการสร้างนะกฐินไปมอบให้กับวัดวาอารามต่างๆเน้นเรื่องโบสถ์นะครับมาดูกันปีนี้แหละค่ะสร้างโบสถ์กันนะก็ที่แรกที่จะไปคือวัดคลองหมากนัดนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะใครอยู่ใกล้ๆร่วมบุญได้เราจะนำกองกฐินตรงนี้แหละค่ะปัจจัยที่คุณผู้ชมร่วมกันทำบุญมาเริ่มขบวนนะมหาบุญกันตั้งแต่วันเสาร์ที่31ตุลาคมเลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาก็วัดวังหิอาที่อันนี้คือที่วัดเขาลังพัฒนานะครับหลายวัดเลยวัดเขาลังพัฒนาที่ลพบุรีอันนี้เป็นมหาเจดีย์นะคะที่หลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยเป็นการบังศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ฝากไว้อีก1วัดก็คือวัดเขาสูงแจ่มฟ้าท่านไหนที่ใกล้ๆหรือว่านะว่างเว้นจากภารกิจการงานนะฮะวันอาทิตย์นั้นไปร่วมนะเป็นเจ้าภาพกฐินกันที่นั่นเลยนะครับก็จะมีการสร้างหลังคาพระอุโบสถด้วยกระเบื้องนะครับแผ่นแล้วก็ไม่กี่บาทนะไปร่วมด้วยช่วยกันที่นั่นเลยนะครับวัดเขาสูงยำฟ้ากับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะพระจันทร์เม่น1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ถัดมาค่ะ7พฤศจิกายนนะจะเป็นที่วัดเขาแร่นะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะอันนี้ก็จะร่วมกันถวายพระนาคปลกด้วยเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้เป็นเจ้าพิธีเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการหล่อหลอมพระนาคปลกกันด้วยนะคะครับติ่งตรงนี้นะฮะก็ไปตราตึงให้กับพระพุทธศาสนาต่อยอดกันต่อไปนะเรามาทางพระกันเน้นๆเลยนะแล้วก็ตามด้วยนะวันที่8พฤศจิกายนอันนี้วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะนำกองกฐินตรงนี้แล้วค่ะที่จะไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถด้วยอีกถึงหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยถัดมาเลยภาคอีสานค่ะจะ2วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนที่นี่จะเป็นที่วัดบ้านบากที่อาจารย์ได้บอกว่าปีที่แล้วก็ถึงตกค้างปีนี้ไม่ตกค้างแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์ทาเองก็จะนำทัพ
นำขบวนเนี่ยนำกองกฐินไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถแห่งนี้จะเดินขบวนตั้งแต่กรุงเทพไปสู่ศรีสะเกษเลยครับใครแวะผ่านจังหวัดไหนก็มาเดินขบวนมาร่วมกันสายบุญนะส่งกำลังใจไม่ต้องเดินขนาดนั้นเพียงแต่ส่งกำลังใจแล้วก็ไปร่วมบุญที่นั่นท่านผู้ชมนะฮะจังหวัดศรีสะเกษวัดนี้ต้องว่าน่าเห็นใจกว่าทุกๆวัดต้องเรียนทราบเลยนะตั้งแต่สร้างพระอุโบสถมาก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าสร้างมาแล้วไงแล้ว28ปีคนสร้างเนี่ยก็อยู่สวงสวรรค์แล้วแต่คนสร้างนี่อยู่ในพื้นดินเนี่ยนะยังเป็นมนุษย์ที่เดินดินเนี่ยอยากจะนะร่วมบุญสร้างกุศลกับภูฐาก็เชื้อเชิญนะครับเพราะหลังคาไม่มีหลังคาพระโบสถ์เนี่ยโบสถ์นี้นะ28ปีที่สร้างมาไม่สำเร็จเสร็จสิ้นมีตะเคียนนะครับตะเคียนก็4ต้นด้วยกันด้านหลังเป็นตะเคียนใหญ่ที่เราเนี่ยนะเราจะได้เริ่มต้นนะสร้างด้วยกันก็คือหลังคาเพราะว่าถ้ามีหลังคาแล้วฝนจะไม่ตกไม่ชำระนะหรือไม่กัดก่อนปูนหรือว่าพื้นต่างๆเนี่ยไม่ผุไปถ้าผุก่อนแล้วเสียหายอีกสุดท้ายแล้วก็มีพระประจำพระอุโบสถนี่เป็นพระนาคปกเหมือนกันนะไงเรียนเชิญเชิญนะฮะสถานที่ก็ลำบากพอสมควรทีเดียวครับบ้านบากนี่แหละต่อไปค่ะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนอันนี้วัดบ้านตาเสกเมื่อกี้เนี่ยไอ้กันทรมอยู่คนละคนลำเภอใช่ไหมคะนะครับไอ้พื้นที่ที่กล่าวถึงเนี่ยก็คืออำเภอกันทรมอันนี้เป็นกันทลักษ์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันมาครั้งนึงแล้วนะทั้งถวายรับประทานทั้งร่วมการถวายกองพระบาทส่วนหนึ่งไปละนะวันที่15พฤศจิกายนนี้ก็จะไปร่วมในการทอดกฐินสามัคคีร่วมกับวัดบ้านตาเสกด้วยโอ้โหเดินทางทุกวัดเลยฮะไม่รู้สุขภาพอนามัยจะยังไงเลยเนี่ยครับก็พยายามนะฮะจะไม่ขับยานพาหนะเองนะเราเองก็ไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะก็จะเจอที่นั่นก็คงจะต้องนะฮะทำให้สำเร็จภารกิจเสร็จแล้วก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่นี่สำคัญนะฮะเรามีความตั้งใจสูงส่งตั้งแต่รอบปีที่แล้วนะแน่นอนทุกคนทำบุญก็มีสภาวะนะอุปสรรคปัญหาได้เกิดขึ้นแต่ไม่เกินกำลังของพวกเรานั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาร่วมกับกุศลสามัคคีใหญ่นะครับกฐินสามัคคีใหญ่ในวันที่15พฤศจิกายนร่วมด้วยแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้พักผ่อนละนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่เราจะฉลองโบสถ์ร่วมกันวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องบอกเป็นที่แรกเลยแหละที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันจนตอนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยแค่มันไม่เกิน 5% เองก็สำเร็จละผมเกิดมาก็เพื่อการนี้ท่านผู้ชม ถามผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะชีวิตท่านเคยทำบุญนะคือมาทำเนี้ยทำมาพร้อมกันนะไม่ได้บอกว่ามาเลียดลายหรือมาทำบุญวัดนู้น20บาท30บาท อย่างเงี้ยเข้มข้นไปเลยบุคลิกลักษณะเจาะจงไปเลยนะวัดที่กันดารจำเป็นจริงๆนะมาพร้อมใจกันสิครับท่านผู้ชมปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆมาร่วมกับครูถากูถาทำจริงครับถ้าจะเดินด้วยคนจริงทำจริงต้องมีกำลังที่แท้จริงแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือหัวใจของพวกเราเดินต่อนะครับท่านผู้ชมจะได้สำเร็จกันสักทีนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยข้ามเกี่ยวถึงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละเป็นตารางบุญนะคะมหาบุญกองกฐินที่เราจะได้ร่วมบุญร่วมกันและทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการทำบุญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลครูนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านแบบขอเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีตรงนี้แหละค่ะเราจะได้นำทัพนำขบวนและไปพร้อมๆกันใครสะดวกที่ไหนอยากจะไปร่วมบุญที่ไหนก็ไปรวมพลกันได้นะครับกองทัพบุญกุศลบุญใหญ่นะถ้าเราไม่ทำวันนี้นะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำแต่รอพรุ่งนี้บริเวณนี้นะครับเวลาไม่ใช่มาเยือนบ่อยๆแล้วทำนะสังเกตดูแต่ละวัดแต่ละวัดไล่มามันปิตินะท่านผู้ชมมากน้อย5บาท10บาทก็รวมเป็นกำลังใหญ่ได้นะเศรษฐกิจไม่ดียอมรับเลยช่วงนี้แย่มากคือเรียกว่าถ้าสมัยก่อนนะช่วงปลายปีเนี้ยนะต้นนี้ถึง10ล้านแล้วแต่นะจำนวนเนี้ยบอกว่าไม่ได้มากมายเยอะแยะหัวฐานเนี้ยอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี้ยต้องน้องนำนะวันนี้ก็ไปขอนะได้บุญกุศลจากนายทหารนะฮะของกองทัพบกครับหลากหลายคนที่เป็นศิษย์เจ้าศิษย์นะฮะผู้บรรยากาศโรงเรียนกรมทหารม้าก็ช่วยนะคือเขาช่วยไม่ได้ไปเลี้ยลายหรอกนะเห็นหน้าอาจารย์รู้แล้วทำบุญตลอดนะฮะเขาบอกเพราะว่าเขาจำได้ว่าแม่ผมชื่อบุญชินไงก็ทำบุญจนเคยชินดังนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำด้วยสัจจวาจาเริ่มต้นอะไรนักมวยเริ่มต้นมาเลยโครงการพระศิวลีแม่ไม่มีเงินสร้างองค์แรกก็30,000 กว่าบาทตอนนี้ก็พัฒนาเนี่ย10-20ปีผ่านมาเนี่ยองค์หนึ่งก็50,000-60,000 บาทก็ทำมาต่อเนื่องนะมูลค่าเป็นสิบล้านแล้ว108พระองค์นะตอนนี้ก็มูลค่าเกิน108พระองค์สำเร็จนะฮะโครงการนั้นเสร็จก็มาต่อยอดพระอุโบสถที่ต่างๆจนมาที่วัดบ้านดงเนี่ยวัดบ้านดงก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มาพระผู้บริหารจอมราชันก็สำเร็จเสร็จสิ้นมูลค่าประมาณ12-13 ล้านไม่ได้บอกว่าทำคนเดียวนะร่วมกันแต่คนที่จะอยู่ตรงนี้รู้เลยว่าอุปสรรคเยอะนับเงินไปก็ต้องนะฮะไม่ใช่ระวังกรมสรรพากรนะฮะบางทีก็ต้องเรียกเขามาทำบุญด้วย คือไปทำนี่เนี่ยนามประธานมูลนิธิแล้วคนดูแลบริหารจัดการเงิน
นะส่งให้ลุงกำนันดูแลโครงสร้างต่างๆนะฮะแล้วก็บอกนะฮะจะถ่ายบัญชีทำยังไงนะต้องบอกผ่านใครให้น้องนิวน้องนิวทีมงานมิราเคิลเนี่ยดูแลพร้อมกับให้มูลนิธิเราควบคุมดูแลต่อสองอย่างนะฮะตรวจสอบได้หลังจากนั้นก็สำเร็จเสร็จสิ้นก็มาเนี่ยมาถึงเรื่องของโบสถ์พระอุโบสถนั้นท่านผู้ชมทางบ้านพลายกรทุกคนจะเห็นว่าเราทำอย่างชัดเจนและทำอย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการฟื้นชีวิตก็ไม่ใช่น้อยเลย40-50ครอบครัวที่รอคอยอยู่แต่เงินไม่มีจะทำเพราะว่าเราเองก็เห็นใจแฟนรายการด้านหลังท่านผู้ชมนะหันหลังจากจอผมไปเนี่ยนะครับหรือหน้าจอทีวีของท่านเนี่ยถัดไปตรงนั้นเนี่ยหลังเราเนี่ยจะมีทั้งอุปกรณ์การศึกษาสมุดดินสอข้าวสารนมแพมเพิร์สผมตวงเสบียงบุญเนี่ยเตรียมพร้อมนะไม่ได้บอกว่าว่างเว้นจากโครงการมิราเคิลหมากระสนฟื้นชีวิตเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยนักมวยจะเห็นว่าเรารวบรวมแล้วไปจังหวะหนึ่งได้ทีง10โรงเรียนค่ะเป็น10นะใช่ค่ะไม่ได้ไปแค่โรงเรียน2โรงเรียนกำลังผมทำได้จริงๆถ้าท่านผู้ชมยังเป็นกำลังใจอย่างนี้เสมอๆก็ขอบคุณแฟนรายการทุกคนค่ะที่จะมาเจอกันเดี๋ยวดีใจอีกแล้วห่างนานแล้วคิดถึงคือสิง12สิงหามันนานเกินไปผมไม่เคยเว้นช่วงเรื่องของพิธีกรรมขนาดนี้นะพอหูดับตับไหม้มาก็เริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพอาจจะดูแลสุขภาพก่อนเคยเป็นไหมท่านผู้ชมหูดับตับไหม้เนี่ยตอนนี้ต้องให้ตรวจดูแลสุขภาพก่อนเพราะว่าเฉยปลายเดือนนี่ต้องเป็นได้ก็หายได้เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมเชื่อเรื่องบุญนะถ้าทำแล้วเนี่ยมันต้องมีเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆแหมคือชีวิตเรามันจะยีรังยั่งยืนสุดท้ายมันก็มรณงเหมือนกันแต่เหลือไว้แต่ชั่วดีอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราทั้งความดีไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเชื่อว่าเทวดานะบนฟ้ามีเทวดาใต้พิภพก็มีเทวดามาคุ้มครองปกปักษาทุกอย่างต้องผ่านด้วยดีนะฮะซองกฐินจะเสร็จแล้วนะท่านใดก็ตามที่รับเป็นเจ้าภาพ คือทุกคนก็เป็นเจ้าภาพรวมกันแหละแต่บางมีบางท่านอยากจะได้ซองแน่เลยก็แจกไปแจกตามประเพณีนิยมสุดท้ายก็มารวมกองใหญ่วันที่23ตุลาฉะนั้นช่วงนี้จะใกล้แล้วจริงๆนับไปเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วล่ะเนาะใครที่ลงทะเบียนกันแล้วก็มาเจอกันหรือว่าใครที่ตั้งใจว่ารอบปีนี้ปลายปีนะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากจะทำบุญกันนะก็มากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยมารวมกันเป็นกองกฐินกับของทางมิราเคิลได้รับรองวันที่3ตุลาห้องส่งเราแน่นแน่พอเชื่อว่าให้ท่านลง200ถ้ามันจะเป็นเรือนพันมาเกินนะคะนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงจะมาก็มากันเถอะผมก็ไม่ปิดกั้นหรอกครับจะเจอกันสักทีอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ได้ใช่มั้ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายก็ได้ที่ไหว้ครูใครจะไปรู้ทุกอย่างมีหมดนะท่านผู้ชมมากันหมดเลยอ่ะมาเถอะมาเจอกันมากันท่านผู้ชมมากันก็มาก็ไม่ใช่หรอกฮะก็มาเน็บเขาเรียกไม่ใช่อ่ะมาถวายปัจจัยเพื่อร่วมตั้งกองกฐินด้วยแล้ววันนั้นก็เชิญท่านเจ้าอาวาสนะฮะบางวัดที่ใกล้ๆเนี่ยเอามานั่งเป็นประธานว่ามานะมาทำบุญมาสร้างกุศลกันต่อยอดกันไปแล้วก็ปันกันอาหารกันนะฮะวัด10วัดนะวัดไหนที่ยังเจริญอยู่แล้วนะฮะก็เดินกันต่อที่ไกลๆกันดานนะฮะผมก็จะบริหารจัดการอย่างเขาก็อย่างเข้มข้นอย่างยุติธรรมแล้วก็จะทำพิธีให้ทุกวัดด้วยนะฮะวัดไหนที่ทำพิธีก็ทำไปนะฮะเอาเงินทั้งหมดที่ไปเลือกเสริมสิบตาต่างๆมันจำเป็นต้องมีคือไม่ใช่ว่าเสริมสิบตาแล้วชีวิตจะดีมันเซโนไปเลยว่าไม่มีทางหรอกเพียงแต่นะฮะมันเป็นกุศโลบายมันเป็นการรวบรวมศรัทธาแล้วก็มาต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปสุดแท้แต่วิธีที่จะทำนะฮะนะบอกว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันหรือแม้กระทั่งพิธีต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไปรวมกันนะรวมพลังความศรัทธาในพุทธศาสนากันเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดฉะนั้นรอบปีนี้การสร้างโบสถ์เนี่ยจะสร้างลำพังคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเป็นหลักล้านกันเลยกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างนะห่างไกลและมีความจำเป็นมากจริงๆในส่วนของทางวัดมันต้องมีความเสียสละสำคัญท่านผู้ชมเสียสละเมื่อใดก็ตามถ้ามีคนใจเห็นก็ได้มันไม่มีทางเจริญหรอก คนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ต้องนำคนเสียสละแล้วเอาตัวอย่างนี้ต่อยอดกันไปะนะเพราะผมรู้ท่านผู้ชมก็ไปหลายวัดอะซองว่าป่าซองกระถิ่นตอนนี้เพียบเลยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมกลัวฐานแล้วกันนะครับนะไปร่วมบุญร่วมกันแล้วกันเนาะใครสนใจตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาจองในส่วนของวัตถุมงคลครูกันได้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่23ตุลาคมนะเบื้องต้นคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันก่อนแหละใครที่ได้จองกันเอาไว้มารับกันวันนั้นก็มีเหมือนกันครับเอามารับซองได้ไปตรงนั้นเลยค่ะครับนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831994
7972นะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆบางคนทุกข์เหลือเกินบางคนหาทางออกไม่ได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพต่างๆแหละนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422-1606อย่างน้อยๆได้บอกเล่าเรื่องราวกันส่งต่อกำลังใจส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยวันนี้น้องมุ้ยมีเคสพิเศษเป็นยังไงวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นต้องใช้ว่าเป็นหญิงแกร่งหนึ่งคนเป็นยังไงน้องมุ้ยหญิงแกร่งที่เกิดมาก็ต้องสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองหน้าตาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นอยู่กับคุณยายเลี้ยงดูตัวเองมาตลอดนะจนวันหนึ่งมีครอบครัวนะก็ทำงานดูแลลูกอย่างดีที่สุดนะแต่ว่าเรื่องราวของเขาจะทุกข์ขนาดไหนเก็บความทุกข์ในใจมาขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ